รัชชมกับพระค่ำกันต่อนะคะหลายหน่วยงานค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นายประสานไตรรัตน์บรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าได้มีการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยจัดพิมพ์เป็นลักษณะเดียวกับธนบัตรชนิดราคา100บาทจำนวน10ล้านฉบับสามารถแลกได้ที่สถาบันการเงินทุกแห่งในวันที่2เมษายนนี้นายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เร่งเดินหน้าดูแลผู้พิการภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยปี2558จะจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการ600ขานำร่องใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชและจังหวัดพิจิตรพร้อมจัดให้บริการซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุดสำหรับผู้พิการในพื้นที่ทั่วประเทศด้านนายกมลรอดคล้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศเชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษาสวมใส่เสื้อสีม่วงประดับธงตราสัญลักษณ์และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนเมษายนนี้โดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียนขณะที่นายวิทยาสุริยะวงศ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ามีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจำนวนการปล่อยตัวนักโทษที่อยู่ในเงื่อนไขมีประมาณ 38,000 คน